ช่วงนี้ไปกันที่อยุธยานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่วัดบันไดช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อดำเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังจากน้ำลดลงไปแล้วติดตามได้จากคุณจารุวรรณจารุจินดาค่ะเชิญครับเชิญค่ะค่ะขอบคุณค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะได้ลงพื้นที่มายังวัดบันไดหัวช้างตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อมาทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ค่ะหลังจากที่ในพื้นที่ได้มีน้ำลดลงแล้วรวมถึงยังได้แจกถุงยางชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเจ้าหน้าที่กรมอุทยานจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่วัดบันไดช้างตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าพลเอกสุรศักดิ์กัญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน17จังหวัดและได้สั่งการให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่น้ำท่วมให้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจากผลกระทบที่เกิดจากพายุดีเพรสชันและการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนอุบลรัตน์ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาวันนี้จึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีลงมายังพื้นที่วัดบันไดช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบวัดจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์พร้อมมอบถุงยางชีพและน้ำดื่มจำนวน200ถุงให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยพร้อมยังเน้นย้ำให้ชาวบ้านได้เฝ้าระวังสัตว์มีพิษหรือสัตว์ที่ดุร้ายที่อาจจะมากับน้ำท่วมหากพบสามารถแจ้งมายังเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ตลอด24ชั่วโมงหลังจากเข้าสู่ภาวะปกตินะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรามีหน่วยงานในพื้นที่นะครับ16สำนักบริหารกับ5สำนักสาขานะครับที่ผมเรียนแต่ต้นว่ากำลังพลเรามีพร้อมนะครับถ้าเปรียบเสมือนหน่วยงานทหารก็เราก็เหมือนกันหน่วยหนึ่งนะสามารถที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนเครื่องไม้เครื่องมือเรามีพร้อมนะครับในส่วนกระทรวงเองเราก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับที่สามารถถ้าจุดไหนที่มันไม่สามารถเข้าถึงได้บางครั้งเราก็ใช้หย่อนมาทางเฮลิคอปเตอร์ได้นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เราพร้อมนะครับเรือเราก็มีนะครับในส่วนของอุทยานแห่งชาติทางทะเลเรามีเรือท้องแบนมีเรือสปีดโบ๊ทสามารถเคลื่อนมาได้หมดสวิงกำลังได้เลยเพราะนั้นจุดไหนที่พี่น้องประชาชนคิดว่าหน่วยงานของภาครัฐยังเข้าไปไม่ถึงก็แจ้งได้1362อย่างไรก็ตามกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีจิตอาสาจำนวน 5,000 คนรวมไปถึงลูกจ้างกรมอีกทั่วประเทศประมาณ 30,000 กว่าคนที่จะสามารถดำเนินการโยกกำลังพลเข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบน้ำท่วมได้จนกว่าจะผ่านพ้นช่วงวิกฤตและกลับคืนสู่ภาวะปกติค่ะค่ะซึ่งหลังจากนี้ค่ะนอกจากพื้นที่นี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะก็ยังจะไปดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อีก17จังหวัดที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่วัดบันไดช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีค่ะ